ู้ชมค่ะถ้าพูดถึงแฟนเนี่ยถ้ามีแฟนดีก็เหมือนเป็นกําไรแต่ถ้ามีแฟนดีดีมันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนิดนึงนะไม่เคยมีแฟนมีแฟนดีๆมันยังไงอ่ะเดี๋ยวสักวันก็เจอเอาไว้เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูซุปตาที่บอกเลยนะว่าเป็นแฟนดีเด่นเด่นในเรื่องอะไรรู้ไหมยังไงคะเรื่องอวยแฟนทำดีโดยเฉพาะหนุ่มณเดชน์นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของการอวยแฟนสุดอะไรสุดนะคะมีโมเมนต์หวานๆให้เราได้ติดตามตลอดเบอร์หนึ่งยกให้คนนี้เลยนะคะณเดชน์คูกิมิยะตอนนี้แฟนคลับ NY เขาแชร์คลิปจากการให้สัมภาษณ์กับโว้กคลิปนี้เยอะมากจนเป็นที่มาที่เราต้องยกให้พี่แบร์ยืนหนึ่งในเรื่องของการอวยแฟนอวยขนาดไหนให้คลิปนี้เป็นคำตอบไปดูค่ะผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้สำหรับคุณคือใครผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้นะครับผมรัสเซียสเปอร์เบนครับรัสเซียสเปอร์เบนยืนหนึ่งแม้ปากหวานแค่ไหนถามใจพี่แบร์ดูคือเรารู้แหละว่าน้องย่าเขาสวยจริงสวยติดโผหน้าสวยระดับโลกมาทุกปีแต่พอได้ยินคำตอบจากณเดชน์นี่ทำให้น้องย่าเนี่ยสวยสวยขึ้นไปอีกสวยสวยจริงอันนี้บิลลี่มาเองนะยืนหนึ่งยอมแล้วยอมแล้วยอมเขาอย่างที่พลอยบอกแหละฟังคำตอบจากณเดชน์แล้วคือความสวยของย่าที่สวยอยู่แล้วสวยขึ้นไปอีกก็คือสวยส่วนคนนี้ก็ต้องมอบมงเหมือนกันค่ะ